ดมาแล้วเพื่อนวันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาทูแต่ไม่ใช่ปลาทูไม่มีปลาทูจะทำน้ำพริกปลาสาบะเดี๋ยวตาทอดปลาสาบะเสร็จแล้วเนาะคือว่าทำเท่าที่เรามีเนาะมันไม่ครบสูตรมันไม่มีของอยู่เมืองนอกมันของไม่ครบอ่ะเนาะไม่มีปลาทูตำสาบะไม่มีพริกไม่มีพริกสดใส่พริกแห้งนี่เห็นไหมกี่เม็ดไม่รู้เอาเผ็ดๆเลยอันนี้ก็คือใหญ่คั่วหอมคั่วกระเทียมแล้วเนาะถ้าเป็นพริกแห้งก็คั่วพร้อมกันไปเลยถ้าเป็นพริกสดก็คั่วพร้อมกันไปเลยอันนี้พริกสดไม่มีก็ใช้พริกแห้งคั่วหอมคั่วกระเทียมไปก่อนเพราะพริกแห้งมันสุกไวใช่มั้ยถ้าพริกสดมันสุกช้าก็คั่วพร้อมกันอันนี้หอมกระเทียมเราคั่วได้แล้วก็เอาพริกแห้งมาคั่วหน่อยแล้วก็ไปตำกันเนาะในระหว่างที่เรารอพริกเราก็เกะปลาเสร็จแล้วได้แล้วมาตำกันเดี๋ยวยายขอตำพริกก่อนเด้อมาพอเราทำได้แล้วนี่หอมๆเพื่อนๆพริกแห้งก็เอาปลาใส่เนาะยายตาตำน้ำพริกใครๆก็รู้เนาะแต่ว่าวันนั้นยังมีคนคอมเมนต์มาถามยายเลยว่าตำยังไงน้ำพริกปลาทูเนาะบางคนไม่รู้จริงๆนี่ก็แค่นี้แหละแล้วก็เขาก็ปรุงรสทีนี้ใส่ตามใจชอบใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่มะนาวแค่นั้นแหละบางคนก็ไม่ใส่นะมะนาวยายปรุงรสก่อนเด้อยายจะใส่ยายจะเอาปลาตัวนี้ใส่ด้วยนี่เจียวบอมเพราะว่าปลาไหลนั้นปลาสำเร็จรูปมันไม่ค่อยแซ่บมันมีให้เลือกนะถ้าไม่มีให้เลือกก็แซ่บอยู่เนาะถ้ามันไม่มีของสดสดมาจากบ้านมันก็แซ่บอยู่น้องพงชูรสยายใส่แล้วเด้อพงชูรสใส่ตั้งแต่ตอนตำพริกแล้วมีแค่นี้แหละอะไรมากมายชิมดูไม่เค็มก็ใส่ปลาไปน้ำปลาได้แล้วแซ่บเปอร์เดี๋ยวมากินด้วยกันผักยังไม่มีตำไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บผักโอ้ยเผ็ดเพื่อนๆพริกคั่วนะเห็นไหมไม่รู้กี่เม็ดเอาไปคั่วแล้วมาใส่เจียวบองอีกเจียวบองอีกก็เผ็ดอีกโอ้ยปลาสาบะตัวหนึ่งเพื่อนก็กินได้นานโขถ้ากินไม่หมดก็ใส่ช่องฟิตไว้ได้เพื่อนๆ นี่ตอนเราใช้ช่องฟิตนะตอนเอามาอุ่นยายตายจะบอกว่าก็ทำเป็นน้ำพริกเปียกไปเลยถ้าเราใช้ช่องฟิตตอนเราอุ่นนะเราเอามาอุ่นนะใส่น้ำปลาใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำปลาอุ่นเข้าไปก็จะเป็นน้ำพริกเปียกๆอ่ะนะมาเดี๋ยวมากินกันกินแป๊บนึงเดี๋ยวไปเก็บผักก่อนเดี๋ยวกิมให้ชมแป๊บนึงมากินกันเพื่อนๆมีแค่นี้แหละวันนี้ผักเก่าไปเก็บเรดิตมากับไอ้นี่เมื่อกี้เข้าสวนไปเก็บมานอกนั้นก็ถั่วก็ที่ซื้อมาวันนั้นเนาะมันเหลืออยู่หน่อยนี่มาเด้อถั่วไม่ค่อยอร่อยแล้วมันฟอๆแล้วมันนานแล้วเนาะห
มันไม่ค่อยหวานเท่าถั่วเราไม่กวาดอร่อยกว่ามันหวานมันสดนะสดมาจากสวนเราเองหวานกว่าแซ่บแตงก็ซื้อมาว่าจะพาตําก็ไม่ได้ตํามาเป็นผักหัวผักจะมากินเป็นผักแบบนี้ได้มากินนั้นนี้ได้นะหัวผักนกมันเด็ดอ่อนๆอร่อยถ้าอ่อนๆนะช่วงนี้พากินข้าวเกือบทุกวันเลยเด้อเพื่อนๆในสวนไม่มีอะไรโชว์ตอนเย็นกินเป็ดอบแต่ว่าไม่ได้กินโชว์เด้อมันกินยากส่วนมากเย็นๆจะกินข้าวกับแฟนเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูกลางวันกินคนเดียวเลยได้ถ่ายให้ดูน้ำผสมแบล็คเบอร์รี่คือเรนราดเบอร์รี่อะไรไม่รู้ผสมกันมั่วไปหมดอันนี้ก็คือใบกุยช่ายที่ยายตาคั่นส้มผักวันนั้นเนาะเอาไว้ในตู้เย็นไม่เสียเอาไว้ได้นานเนาะต้องรีบเอามากินเดี๋ยวจะดองให้นั่นจะคั้นส้มผักใบเรดิสอยู่อะไรอยู่แต่ว่าจะเหนียวมันจะติดฟันนะสำหรับคนฟันห่างๆเด้อมันจะติดฟัน
พี่มุนเดินละพี่มุนอ่ะน้ำพริกเติมเผ็ดละแต่แซ่บแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนยาวละคิดถึงคิดถึงคิดถึง